สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพชรพันตัวเป็นเกษตรกรบุกเบิกฟาร์มทำเองทุกขั้นตอนว่างจากงานแสดงอาชีพหลักพระเอกหนุ่มเพชรทักษกฤตตะวันพงศ์ก็ผันตัวเป็นเกษตรกรซื้อที่ดินที่จังหวัดชัยนาททำฟาร์มเกษตรส่วนผสมชื่อ The Forimer Farm ร่วมกับแฟนสาวไม้ธาริกาอินสุวรรณเพื่อเป็นอาชีพรองในอนาคตโดยวันนี้พระเอกหนุ่มเล่าถึงที่มาที่ไปในการริเริ่มอาชีพเกษตรนี้ตอนนี้ต้องเรียกว่าเพชรเป็นนักแสดงหรือเกษตรกรดีเพชรบอกว่าทั้ง2 อย่างเลยครับด้วยเพราะเป็นช่วงโควิดต้องผันตัวเป็นเกษตรกรก่อนครับส่วนละครตอนนี้ก็มีที่ออกอากาศอยู่เรื่องแก่นแก้วทางช่อง3เล่นกับน้องตีตาครับอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ไปเป็นเกษตรกรเต็มตัวขนาดนั้นเพชรบอกว่าตั้งแต่โควิดรอบแรกต้องหยุดงานไปเกือบ3เดือนกว่าอยู่บ้านกินเล่นโซเชียลจนรู้สึกใช้ชีวิตไร้ค่ามากๆจากที่ทำงานทุกวันมันปรับตัวเองไม่ทันอยู่นานๆก็เบื่อฟุ้งซ่านก็มาคิดว่าจะทำอะไรดีเลยคุยกับน้องใหม่ว่าเราลองไปศึกษาเรื่องดินการเป็นเกษตรกรการปลูกต้นไม้ก่อนแล้วค่อยลงมือทำที่จังหวัดชัยนาทเป็นที่ของเราอยู่ก่อนแล้วหรือเพิ่งไปซื้อใหม่ทั้งหมดเพชรบอกว่าเพิ่งไปซื้อเลยครับตอนแรกไปดูที่จังหวัดเพชรบุรีแต่มันร้อนมากแล้วราคาสูงเลยมาหาที่กันใหม่โดยมีข้อจำกัดว่าต้องใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพไม่เกิน3ชั่วโมงก็มาได้ที่ชัยนาทเป็นพื้นที่เปล่าๆได้คุยกับคุณลุงเจ้าของที่ถามทางน้ำอยู่ทางไหนเพราะเราต้องวางแผนขุดสระจากนั้นก็ประสานงานหารถแมคโครรถไถแล้วก็เริ่มแผนงานน้องไม้เก่งเรื่องการวางแผนผังก็วาดแบบในกระดาษทำถนนทางไหนขุดสระตรงไหนกะด้วยสายตาว่าพื้นที่6ไร่ต้องทำอะไรตรงไหนบ้างดินที่ขุดสระก็เอามาทำทางแรกไปอยู่เป็นอย่างไรบ้างเพชรบอกว่าให้ช่างทำบ้านสวนแต่เกิดปัญหาผู้รับเหมาบ้านหลังใหญ่ไม่เสร็จบ้านหลังเล็กที่เราพักกันอยู่ตอนนี้เมื่อก่อนทำไว้สำหรับห้องเก็บของตอนนี้เปลี่ยนจากห้องเก็บของมาเป็นที่พักระยะยาวก่อนทำเป็นบ้านสวนหลังเล็กหาวัสดุออกแบบเองคุมงบประมาณด้วยขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ